NextG เครือข่ายเร็วระดับกิกะบิตเตือนอีกแล้วคุณผู้ชมขาเราจะเตือนอยู่เป็นระยะระยะเลยแต่คราวนี้คุณโจรโอ้โหไม่แคร์สื่อมากเอาพวกเราไปแอบอ้างแล้วก็ไปรีดไถเงินอ้างตัวเองว่าเป็นทีมงานคราวนี้เจอตัวคือเจ้าตัวเนี่ยกำลังอยู่ในสายกับเราคือพี่จิมเจ้าของร้านขนมเปี๊ยะแถวคลองประปาเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่จิมโดนอะไรไปบ้างเดี๋ยวให้พี่เหมียวถามพี่จิมสวัสดีนะคะครับสวัสดีครับพี่จิมเล่าเรื่องหน่อยสิว่าทีมมีทีมงานที่หรือว่าอ้างเป็นทีมงานไปหลอกไปบอกพี่จิมยังไงคะเขาโทรเข้ามาครับว่าจำเขาได้ไหมเขามาโทรมาจากช่องที่ผมเคยไปออกครับเมื่อปี59ค่ะเขาก็บอกว่าเนี่ยรายการหนูจะได้กลับมาถ่ายครั้งนะพี่จะเอาพี่ไปอัดรายการเดือนหน้าเนี่ยแล้วก็หนูจะชวนพี่ไปทำบุญด้วยที่หน้าไปทำบุญกับพวกเด็กดอยอะไรเงี้ยครับค่ะเขาบอกว่าถ้าไม่ไปก็เสียโอกาสเพราะว่าเดี๋ยวจะไปแนะนำตัวให้รู้จักกับพี่เหมียวด้วยครับเดี๋ยวผมช่วยทำบุญพันหนึ่งเพราะผมก็ไม่คิดอะไรเขามาเรียนมากเขาเก็บรายละเอียดมาดีมากเลยเขาไลน์ไปบอกว่าเขาจะฝากทำบุญเพิ่มอีก 1,000 ถ้ายอดและยอดครบยอด 2,000 เนี่ยพี่เหมียวจะมีจับรางวัลพิเศษกับพี่เหมียวหนูอยากให้พี่ได้รางวัลหรือมีโชคผมก็เลยเริ่มแบบว่ามันชักยังไงแล้วแบบว่าเขามาเริ่มมาเริ่มจะเรื่องเงินแล้วผมก็เลยโทรไปที่ช่องนะครับเขาก็บอกไม่มีรายการนี้ไม่มีอีกแล้วแล้วผมก็เลยโทรไปที่ช่องสามก็ให้เบิร์ดไอ้โพลิพัทมาผมก็โทรว่ามาคุณใหญ่นะครับค่ะผมก็เลยรู้แล้วว่าผมถูกหลอกแน่ๆแล้วค่ะจริงจริงๆแล้วพี่จิมรายการที่มาล่อด้วยไงผมก็อยากจะออกรายการพี่ด้วยแล้วพี่จิมไปแจ้งความไหมคะแล้วก็เปลี่ยนที่แจ้งความที่สภ.ปากเกร็ดแล้วครับตอนนี้ก็เดี๋ยวเขาร้อยเวรเขาจะออกหมายเรียกนะครับเจ้าของบัญชีครับดีแล้วค่ะเพราะตอนนี้เรื่องถึงตำรวจเรียบร้อยแล้วต่อไปเนี้ยเวลาใครอ้างชื่อพวกเราอะค่ะตีความได้เลยว่าไม่ใช่เราสามคนไม่มีหน้าที่ที่จะไปเชิญแขกหรือทีมงานไม่เคยเอาชื่อพวกเราไปอ้างเพื่อที่จะเชิญแขกได้พี่จิมขอบคุณนะคะขอบคุณพี่จิมนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมีอีกก็ต้องเตือนกันนะท่านผู้ชมค่ะรายการเราไม่มีการไปเรียกเก็บเงินค่ามาออกใดๆทั้งสิ้นเด็ดขาดนะพิธีกร3คนถ้าจะทำบุญก็จะบอกกันตรงๆใช่ไม่มีการแบบมาเอาคนอื่นไปบอกเราก็จะบอกกันเองอีกอย่างนึงคุณผู้ชมค่ะที่ต้องเตือนก็คือว่าตอนนี้เนี่ยตลาดต่อยอดเฟรชตรงบางกะปิเนี่ยนะคะเปิดแล้ว อันนี้เตือนเรื่องดีๆบ้างก็เป็นตลาดสดที่น่าเดินนะคะมีของกินของสดอะไรพวกนี้ราคาดีเป็นยังไงลองไปดูค่ะวันนี้พามาดูตลาดน้องใหม่นะครับชื่อว่าตลาดต่อยอดเฟรชนะครับเป็นทั้งตลาดขายปลีกแล้วก็ขายส่งย่านบางกะปินะครับที่ชื่อว่าเฟรชก็เพราะว่าคุณผู้ชมสามารถหาของสดๆจากแหล่งผลิตได้เลยนะครับอย่างร้านอาหารทะเลร้านนี้ส่งตรงมาจากคลองหวานประจวบเรียกได้ว่าจับมาเย็นเช้าเนี่ยก็มาวางขายกันที่นี่แล้วล่ะครับประจวบก็ต้องไปหาอาหารทะเลอร่อยๆกินย่านนั้นนะคะนี่ก็ส่งตรงมาจากคลองหวานเลยทีเดียวใช่ค่ะอันนี้ปลาอะไรคะเขาเรียกชมงามค่ะเนื้อนุ่มขาวมันที่หายากนะคะเอาไปทำอะไรกินคะปลาชมงามทอดก็ได้แกงก็ได้อันนี้ละ150เอกลักษณ์อีกอย่างนึงของประจวบคุณผู้ชมค่ะจะต้องมีหมึกสายแม่ลองหมึกสายไปกินด้วยดีด้วยใช่มั้ยหมึกสายถ้ามาจากประจวบต้องอันนี้อันนี้ใช่มั้ยของดีของคลองวานไปย่างยำใกล้จะปีใหม่แบบนี้จะปาร์ตี้กันที่บ้านหรือจะอะไรแบบนี้ก็พุ่งตัวมาแล้วก็มาซื้อได้เลยราคาดีนี่โล170แล้วมาแบบสดๆเลยนะดูเนี่ยพืชผักก็สดๆนะครับขายถูกถุงละ10บาท20บาทเท่านั้นนะครับใครอยากจะรับไปขายส่งสามารถลดราคาได้อีกนะครับเหมาะสำหรับรถพุ่มพวงหรือว่าร้านค้าปลีกนะครับอย่างเช่นส้มโอจากนครปฐมนะครับเริ่มต้นลูกละ45บาทยิ่งยกเข่งก็ยิ่งถูกลงอีกนะครับหรือว่ามะพร้าวน้ำหอมจากบ้านแพ้วอันนี้ขายลูกเท่าไหร่คะข้างแรกเบอร์ใหญ่เราจะขาย20นะ20เบอร์กลางก็15บาทเบอร์เล็กมาก็10บาทมารับได้ไหมเพราะเขาขายส่งได้ค่ะจากหน้าสวนเบอร์ใหญ่จะส่งที่13บาทร้านอาหารเอ่ยโรงแรมเอ่ยเป็นรถเล่นหรืออะไรอย่างงี้ที่แบบว่าอยากจะซื้อของแบบราคาดีเป็นราคาส่งก็แวะมาได้นี่คุยกับแม่ค้าเลยแต่ถ้าใครชอบทุเรียนหลงฤดูนะครับแนะนำให้มาชิมหมอนทองประจวบนะครับได้ข่าวว่ามีบุฟเฟ่ทุเรียนปอกกันสดๆกินกันจนอิ่มแปร่ได้เลยล่ะครับใครอยากกินทุเรียนช่วงปลายปีแบบนี้นะคะบอกเลยว่ามาที่ต่อยอดเฟรชคุณหากินได้แน่นอนทุเรียนมาจากไหนคะสุราษฎร์ธานีครับตายสวนเลยมีตลอดอร่อยกว่าที่อื่นยังไงทุเรียนสุราษฎร์เนี่ยมันเป็นทุเรียนเนินครับเป็นเนื้อแห้งฮะไม่แฉะน้ํามันอยู่แบบเขาหน่อยใช่มันอยู่บนเนินเขาครับจะแห้งเนียนหวานมันเห็นบอกว่าจะมีแบบว่าทําบุฟเฟ่ด้วยอ่ะค่ะบุฟเฟ่ทุเรียนใช่ครับราคาเท่าไหร่ต่อ349หนูมานี่คือหนูอยากกินทุเรียนเลือกเอาเลยครับเต็มที่เลยคอทุเรียนห้ามพลาด
เพราะเรามีคนมาการันตีของถูกโดยพี่อุ๊บวิริยะนักปั้นมือทองคนนี้นี่เองครับคอนโดอยู่ข้างๆคอนโดอยู่ข้างๆก็เป็นเหมือนเจ้าที่เจ้าถิ่นเจ้าแม่แถวนี้แหละในเรื่องการมาเดินตลาดของพี่เนี่ยพี่ต้องใส่ทองอะไรขนาดนั้นเหรอคือใส่มันเป็นโง่เฮงใส่แล้วจะเฮงจะรวยแล้วจะได้ผู้ชายเยอะครับเดี๋ยวปกติพี่มาซื้ออะไรบ้างก็ผลไม้เป็นคนที่ชอบกินผลไม้ปีนี้ปีหน้า60แล้วรับเบี้ยยังชีพแล้วจะต้องแบบดูแลตัวเองอยากให้คนมาเยอะๆเพราะที่นี่มันติดถนนใหญ่ด้วยและของถูกมากต้องมาตรวจเช้ามาตรวจเย็นให้กำลังใจแม่ครับไม่แน่นะครับเดินๆอยู่เนี่ยอุ้ยพี่อุ๊บอาจจะชวนไปเป็นดาราก็ได้นะครับพ่อค้าแม่ค้าหรือลูกค้าที่กำลังหาของถูกแนะนำให้มาเดินตลาดต่อยอดเฟรชกันได้ตั้งอยู่ที่ลาดพร้าว142ย่านบางกะปิใกล้แค่นี้เองแหละครับเอาล่ะก็ต้องอันนี้สดๆเลยตลาดต่อยอดเฟรชนะคะเรียกว่าทำเลดีมากเลยเพราะว่าอยู่ติดถนนตรงลาดพร้าวตรงบางกะปิเลยนะคะที่สำคัญต่อไปจากตรงนี้เนี่ยนะคะก็จะมีรถไฟฟ้าไปอยู่หน้าตลาดเลยแต่ว่าตอนนี้อาจจะต้องอดทนสักนิดนึงเพราะว่าอยู่ในระหว่างการทำรถไฟฟ้าจะรถติดหน่อยแต่อีกหน่อยแถวแฟลตคลองจันจะมีรถไฟฟ้าสายสีส้มนะคะผ่านโอ้โหรถเลยทีนี้สร้างไปเลยเจ๊รออยู่5ปีสร้างไปก่อนติดไปก่อน5ปีเจ๊รอได้เจ๊รอแล้วอะไรมันเจริญก้าวหน้าขึ้นสะดวกขึ้นเราใช้ความอดทนช่วงนึงเราอดทนได้นะคะบอกว่าบ้านเมืองจะเจริญรุ่งเรืองกันละกันหวังว่าทุกคนจะมีความสุขมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและสุดท้ายหวังว่าปีใหม่นี้เป็นปีที่คนไทยยิ้มได้นะคะทุกคนในประเทศและตอนนี้อยากจะชวนทุกคนนะคะไปเที่ยวโรงแรมมนเทียนริเวอร์ไซด์ค่ะเชิญร่วมงานสวัสดีปีใหม่เที่ยว4ภาคไทยที่มณ์เทียนค่ะวันจันทร์ที่31ธันวาคมปีพุทธศักราช2561ค่ะที่ศาลาริมน้ำคุณผู้ชมค่ะอิ่มเอมกับบุฟเฟ่นานาชาติซีฟู้ดบาร์บีคิวเพลิดเพลินกับบทเพลงครบรอบเพื่อที่เราจะเที่ยวส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กันที่โรงแรมมณ์เทียนริเวอร์ไซด์นะคะเวลาหมดแล้วค่ะเจอกันใหม่เสาร์หน้ากับรายการตลาดสดพระราม4สวัสดีค่ะ